หนังสือเสียงสารคดีสามทศวรรษสายน้ำและความทรงจำเขียนโดยทีรภาพโลหิตกุลเรื่องบันทึกผู้มาเยือนตอนที่สอง เสียงประกาศดังจากลำโพงมัสยิดบอกกล่าวให้ชาวบ้านมาช่วยกันจัดแต่งเวทีสำหรับการแสดงในงานชุมชนอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนผู้ล่วงลับในวันพรุ่งนี้ชายหนุ่มเผลอล้องถามตามความเคยชินอย่างนักท่องเที่ยวว่าจะมีการแสดงหรือการละเล่นอะไรหรือชาวบ้านบอกการแสดงในที่นี้หมายถึงการแสดงธรรมทางศาสนาอิสลาม เช่นการอ่านคัมภีอันกุลอ่านเขาพยักหน้าอย่างกระดากอายอยู่ในทีซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานสองถึงาแล้วเดินต่อไปตามทางแคบๆที่เพียงมองลอดช่องหน้าต่างเข้าไปในบ้านก็จะเห็นสารพัดร,รูปภาพบนฝาผนังทั้งรูปพิธีฮัดที่นครเมกะรูปบรรพบุรุษรูปคนในครอบครัวรูปดาราหนังถ้วยรางวัลต่างๆ และปริญญาบัตรติดกรอบสิ่งที่ทำได้คือการเดินผ่านไปอย่างนอบน้อมยิ้มให้กับเจ้าบ้านอย่างสุภาพและเป็นมิตรไม่จดจ้องมองดูเขาอย่างสิ่งแปลกประหลาดแม้ผู้มาเยือนอาจเป็นฝ่ายถูกเจ้าของบ้านจ้องมองอย่างข้องใจเสียเองก็ตามหากจะบันทึกภาพอะไรก็ต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ก็เชิญชวนให้เจ้าบ้านมาเข้ากล้องอย่างสนุกสนานกันเลย เพราะผู้มาเยือนย่อมไม่ใช่นักท่องเที่ยวเดินดูสวนสัตว์ไม่ใช่เจ้านายเดินตรวจงานและยิ่งไม่ใช่นักล่าอานานิคมมองผู้คนในเมืองขึ้นของเขานั่นหมายความว่าในเวลาเดียวกันเจ้าของบ้านก็ย่อมมีสิทธิที่จะต้อนรับหรือไม่ต้อนรับแขกคนใดก็ได้แต่ชาวบ้านบนเกาะแห่งศรัทธาในองค์อัเลาล์แห่งนี้ คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวบางคนหลุดหลงเข้าไปอย่างไม่รู้อิโนโออิเนแล้วจ้องมองพวกเขาอย่างแปลกประหลาดก็ตามทีชาวบ้านส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือไม่ก็พยักหน้าตอบรับรอยยิ้มแห่งไมตรีจากชายหนุ่ม ชุมนุมแม่บ้านบางกลุ่มเมื่อเห็นเขาคล้อมศีรษะเดินผ่านอย่างนอบน้อมก็ถึงอบออกปากให้เดินผ่านไปโดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจด้วยอาจเพราะเข้าใจดีว่าผู้มาเยือนเกาะน,นี้ก็ย่อมสนใจใครเดินดูวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านบนเกาะแต่ความที่พื้นที่ของเกาะไม่อาจขยับขยายไปได้มากกว่าน,นี้พวกเขาจึงอยู่กันตามความเคยชิน และเอื้ออารีต่อผู้มาเยือนตามความเคยชินบนทางเดินแคบๆรอบเกาะเช่นนี้เองในแต่ละปีโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ตรุษจีนและสงกรานต์จึงมีผู้มาเยือนซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับนักท่องเที่ยวทั้งฝรั่ง จีนญี่ปุ่นไทยและมาเลเดินปะปนกันไปมาอยู่บนทางแคบๆอันเป็นทางเดียวกับทางเดินของชาวบ้านผู้มุ่งมั่นรักษาวิถีแห่งศรัทธาและความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาไว้อย่างมั่นคงกระทั่งที่สุดก็กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างการต้อนรับแขกผู้มาเยือนกับการเป็นตัวของตัวเอง ณคันตุกะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดจะมาเยี่ยมมาเยือนก็ไม่มีข้อห้ามยกเว้นแต่สิ่งที่ขัดต่อระเบียบของสังคมอันเนื่องมาแต่แรงศรัทธาในศาสนานั่นหมายถึงผู้มาเยือนไม่สามารถนำเครื่องดื่มมึนเมาขึ้นมาบนเกาะและเจ้าของร้านอาหารบนเกาะก็ไม่อาจเสนอขายอบายามุขดังกล่าวได้เช่นกันบทลงโทษ ที่มิใช่กฎหมายหากเป็นกฎทางศาสนาและเป็นความพร้อมใจกันของชุมชนคือใครฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับเป็นเงิน3,000บาทและเสียแพะ1ตัวให้กับส่วนรวมซึ่งเคยมีตัวอย่างปรับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงๆจังๆมาแล้วด้วยสำนึกเยี่ยงผู้มาเยือน ชายหนุ่มตระหนักว่านี่อาจไม่ถึงกับเป็นสังคมอุดมคติแต่อย่างน้อยเกาะเล็กๆแห่งศรัทธาแห่งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุคโลกไร้พรมแดนที่ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวพึงต้องปรับตัวและความรู้สึกให้เข้าใจเคารพวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ไม่ใช่ชุมชนต้องปรับตัวไปเอาอกเอาใจนักท่องเที่ยวเพื่อแลกกับเงินจนเอกลักษณ์ความเป็นตัวของตัวเองสูญสลายไปอย่างที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่สูญสิ้นไปเกือบหมดแล้วท้ายเรื่อง รองศาสตราจารย์ชัยวัฒสถานันต์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้สัมภาษณ์นิตยาสารสารคดีฉบับเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537ประเด็นเกาะปัญญีมีลักษณะพิเศษความว่ามรดกแห่งอดีตเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของเกาะปัญญีซึ่งกลายเป็นสิ่งที่มีราคาในสังคมสมัยใหม่กิจการท่องเที่ยวเป็นแหล่งเงินตราที่สำคัญ คนมาเที่ยวเกาะปัญญีเพราะเกาะปัญญีมีลักษณะพิเศษคำถามคือปัญญีมีลักษณะพิเศษอย่างไรนอกจากปัญญีจะมีธรรมชาติแล้วยังมีวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ชาวปัญญีเชิญน,นักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านโดยมีกฎเกณฑ์ของบ้านตนให้ผู้อื่นยอมรับปัญญีเลือกที่จะเสิร์ฟสุราหรือไม่เสิร์ฟก็ได้และเขาเลือกที่จะไม่เสิร์ฟ เขามีทางเลือกให้มีโรงละครโรงระบำอะไรก็ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่มีชีวิตทางวัฒนธรรมอย่างชาญฉลาดจบเรื่องบันทึกผู้มาเยือน